ษาจีนกลางมีความหมายว่าหวานป่านน้ำผึ้งคือหนึ่งในบทเพลงแห่งความทรงจำของแฟนเพลงยามระลึกถึงเติ้งลี่จุนเจ้าของเสียงหวานปนเศร้านักร้องสาวชาวไต้หวันไม่ว่าชาวจีนจะอยู่ที่ไหนก็จะได้ยินเพลงของเติ้งลี่จุนแม้เธอจะจากไปนานกว่า17ปีแล้วแต่วันนี้แฟนเพลงในบ้านเกิดได้กลับมาย้อนรำลึกลีลาการแสดงสดอันประทับใจของเธออีกครั้งด้วยเทคโนโลยีโฮโลแกรม3มิติที่นำภาพการแสดงสมัยที่เธอยังมีชีวิตกลับมาฉายใน Legend Teresa Teng นิทรรศการเพื่อเป็นการฉลองวันคล้ายวันเกิดครบรอบ60ปีของนักร้องสาวผู้ยิ่งใหญ่เมื่อวันที่29มกราคมที่ผ่านมาสิ่งที่ทำให้เติ้งลี่จุนกลายเป็นนักร้องภาษาจีนกลางคนแรกที่ประสบความสำเร็จในระดับสากลมาจากน้ำเสียงหวานใสที่เสริมให้บทเพลงไพเราะน่าฟังยิ่งขึ้นนอกจากเพลงในภาษาจีนกลางกวางตุ้งและฮกเกี้ยนแบบไต้หวันที่ผู้ฟังคุ้นเคยเธอยังประสบความสำเร็จในการร้องเพลงภาษาอินโดนีเซียเวียดนามและภาษาอังกฤษรวมถึงความสำเร็จในวงการเพลงญี่ปุ่นที่เธอสร้างเพลงฮิตไว้มากมายจนกลายเป็นนักร้องคนแรกที่สามารถคว้ารางวัล All Japan Record Awards ถึง4ปีติดต่อกันแต่ความฝันในการเปิดการแสดงยังจีนแผ่นดินใหญ่ซึ่งเป็นบ้านเกิดบรรพบุรุษของเธอกลับไม่เป็นความจริงเมื่อเธอเสียชีวิตจากโรคหอบหืดในวัย42ปีระหว่างการพักตากอากาศที่จังหวัดเชียงใหม่เมื่อปี1995สร้างความเสียใจให้กับแฟนเพลงทั่วเอเชียพิธีศพของเติ้งลี่จุนจัดขึ้นแบบรัฐพิธีโดยมีอดีตประธานาธิบดีลีเต็งหุยและประชาชนนับพันมาร่วมงานด้วยความอาลัยความประทับใจไม่มีวันเลือนจากบทเพลงของเธอยังคงทำให้แฟนเพลงไต้หวันแวะมาชมงานเลเจนด์เทเลซ่าเติ้งอย่างหนาแน่นตั้งแต่วันเสาร์ที่ผ่านมาโดยรูปแบบงานเป็นการย้อนรอยชีวิตของเธอตั้งแต่ครั้งเป็นเด็กสาวจนก้าวสู่การเป็นราชินีเพลงจีนทั้งการแสดงชุดที่เธอเคยใส่ระหว่างร้องเพลงถ้วยรางวัลจากงานเพลงในแดนอาทิตย์อุทัยการจำลองห้องพักที่เธออาศัยในฮ่องกงรวมถึงห้องแต่งตัวที่มีทั้งไดร์เป่าผมและกล่องเครื่องสำอางแบบพกพาที่เธอใช้เป็นประจำรวมถึงดิกชันนารีภาษาฝรั่งเศสและจดหมายอวยพรปีใหม่ที่มาจากแฟนเพลงทั่วเอเชียเติ้งลี่จุนเพลงที่มาร่วมงานครั้งนี้ยอมรับว่ายังจดจำเติ้งลี่จุนเสมอเพราะเธอเป็นนักร้องที่เก่งและยังเป็นคนที่มีอัธยาศัยดีเธอจึงไม่ได้เป็นเพียงซูเปอร์สตาร์แต่ยังเป็นสมบัติของชาวจีนทั้งมวลโดยจอยไลพันธรักษ์ยอมรับว่าทุกครั้งที่แฟนเพลงได้ยินเสียงของเติ้งลี่จุนพวกเขาไม่ได้ประทับใจแค่เนื้อหาของบทเพลงเพราะบทเพลงเหล่านั้นยังคงเป็นเครื่องย้อนเวลาความประทับใจที่เคยเกิดขึ้นในวัยหนุ่มสาวของพวกเขาอันเป็นประสบการณ์ที่ทรงคุณค่าที่อยู่ในความทรงจำของแฟนเพลงแต่ละคนอย่างไม่ลืมเลือน